เสียค่าให้ดอกค่ะคิดยังมันก็บ่ดื้อเด้น่ะลูกบุญพันแปดฉะนั้นเขาก็โลนี่กระโหลกเลยนะแม่เนี่ยกระโหลกได้ออกได้ดีนะปิดยากที่เล็กๆออกคอนตีก่อนนี่ไหมแม่แต่ก็จะไปโน้มซื้อคุณแม่ค่ะเขาเฝ้าของให้นะแม่เนาะเออกระลามสู่พ่อหยังพ่อเป็นเทปต้องผิดนะมันกับพ่อต้นกระโหลกมันอ้าสมองมันไหลออกไปนิดนึงค่ะก็ได้ค่ายากอ่ะให้เฮาค่าซื้อให้ดูบ่ดิ้นบ่ดันเขียวว่ายังไงเขียวฟันว่ายังไงเงือกฟันขาดไปเลยนะพี่เนาะขาดนะครับฟันแขวขาดไปเลยฟันขาดไปเลยนั่นจะเรียกกับเรือนี่เรือคนเห็นคนอยู่บ้านเพิ่นก็บ่สบายนั่นแหละพี่เห็นนี่เขาบ่ได้แต่ตอนนั้นมันกินกระดูกเห็ดกระดูกไตก็ได้อยู่เพิ่นนี่เห็นเพราะว่าหมาถูกฟันไอ้ดีกับไอ้ขนถูกฟันถูกฟันแล้วมันตายไหมยังไม่ตายแต่กระโหลกมันหวะตัวหนึ่งถูกฟันปากเพราะว่ามันเมาคนที่ฟันเมาคนมันกินเหล้ามันเมาแล้วมันอาจจะเมื่อแม่กลับมาดูเจอยังไงวะครับเจอเจอตอนนั้นมันนอนแบบระบมไปเลยตัวไหนครับทั้งสองตัวเลยนอนแบบไม่มีแรงเลยน้องขนเป็นยังไงบ้างครับน้องขนสมองไหลแล้วก็เลือดอาบเลยสมองไหลออกมาโดนฟันกี่แผลก็ต้องขนแผลเดียวแต่มันลึกจนถึงเขาว่าประมาณ5 นิ้วดิหมอเขาว่านะมันลึกลงไปเลยสมองมันเละออกมาเลยแล้วน้องดีเหรอครับน้องดีนั่นก็นอนอย่างนี้แหละนี่โดนที่ไหนครับโดนปากมันนะเขาจับปากมันแล้วเขาฟันลงอย่างนี้ไงม้าผูกอยู่เนาะเขาจับปากมันแล้วเขาฟันลงเลยมันนั่นม้าผูกมันก็เชื่องมันไม่ต่อสู้เขาดิไม่ต่อสู้เลยไม่เลยมันสู้เขาไม่ได้โดนเขาฟันเลยโดนเขาฟันเลยสู้ไม่ได้ปกติมันเป็นหมาที่กลัวคนอยู่ได้เห็นคนเข้าไปต่างหน้ามันก็จะหลบนะทำไมได้ผูกเอาไว้คุณแม่ครับผูกไปรักษาเห็บมันไงผูกไม่ได้กี่วันได้ผูกประมาณติดได้2 อาทิตย์มั้งปกติเขาจะปล่อยพอดีมันเป็นเห็บเนาะรู้ในตัวมันก็จะเอายาเอาแชมพูมาสระอะไรให้มันปกติหมาเป็นหมาดุไหมครับไม่เคยกัดใครไม่เคยไก่ก็ไม่ไล่รถตามถนนก็ไม่เคยไล่เลยไม่เคยไล่รถไม่เคยอะไรเขาก็อยู่ตามภาษาของเขาถ้าเห่าก็เห่าธรรมดามีคนเข้ามาบ้านก็เห่าแล้วก็หลบหลบเขานะไม่ใช่ว่าเห่าแล้วกระโดดใส่ดิก็ไม่มีเขาคิดเท่าไหร่เขาแม่ที่ยังขาดอยู่แม่คิดอยู่ประมาณ6,000-6,700ประมาณ7,000นี่แหละน้องดีที่ปากแหวกที่โดนฟันปากแหวกนี่ใช่ไหมครับแต่คนที่ทำร้ายก็คือเขาเราไปชอบแค่5,000แค่5,000ที่เราจ่ายไปไงเขาก็ไม่มีเขาก็สงสารเขาก็มีจริงๆเนี่ยมันนั่นก็ทำคนธรรมดาเนาะทำงานไม่ได้ทำงานธรรมดาเราเนี่ยก็ทำไร่ทำนาเหมือนกันนี่แหละแต่ลูกมันเป็นเนาะ